بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เรากลับเข้าสู่นะครับการให้ข้อมูลความรู้นะครับที่น่าจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับวันนี้นะครับเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เราจะมีโอกาสได้พูดคุยนะครับแล้วก็นาซีฮากันตักเตือนกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตประจำวันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ใกล้ถึงวันกำหนดเลือกตั้งมาแล้วนะครับเขากำหนดเลือกตั้งนะครับในวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เหลือเพียงอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นก็อยากจะพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจเสนอแนะกับพี่น้องในกรอบทางวิชาการนะครับซึ่งผมที่คุยเรื่องนี้ไม่ได้มีผลประโยชน์นะครับหรือว่ามีส่วนได้เสียกับพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดหรือนักการเมืองที่ลงสมัครคนหนึ่งคนใดแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาพูดเพื่อให้เป็นโทษหรือเป็นประโยชน์กับคนหนึ่งคนใดเป็นการเฉพาะแต่เราพูดนะครับเพื่อให้ข้อมูลความรู้กับพี่น้องนะครับเป็นแนวทางในการตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักการศาสนาอิสลามเพราะว่าการเลือกตั้งนี่พี่น้องก็ทราบนะครับว่ามันเป็นเรื่องเป็นกลไกในการสรรหาผู้แทนของพวกเรานะครับที่จะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงในรัฐสภาแต่ว่าเราเองนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะปลื้มนะกับระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีระบอบอิสลามเป็นของเราเองอยู่แล้วเราเป็นมุสลิมนะครับเรามีระบอบนะครับการปกครองนะครับของเราที่เป็นระบอบอิสลามเราเรียกอะไรครับเราเรียกชะรีอะห์อิสลามียะห์มีหลักการศาสนาอิสลามเป็นระบอบนะครับเพราะอิสลามสอนให้เรามีความเชื่อก็เชื่อแบบอิสลามสอนให้เรามีหลักปฏิบัติก็เป็นหลักปฏิบัติแบบอิสลามสอนให้เรามีหลักเรื่องของการมุอามะลาตการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับในระบอบในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการค้าเรื่องของสังคมเรื่องอะไรก็แล้วแต่อิสลามสอนให้อยู่ในระบอบของอิสลามฉะนั้นเรามีระบอบอิสลามเป็นของเราแต่ถามว่าเวลาเรามาอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้นะครับซึ่งเขาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นอะไรเป็นประมุขเนี่ยนะครับอิสลามก็มาได้สอนกับเราว่าให้เราเนี่ยมาล้มล้างเขาหรือว่ามาให้มากระด้างกระเดื่องกระบฏกระข้าวเปล่าอิสลามสอนให้เรารู้จักที่จะใช้ชีวิตนะครับท่ามกลางความแตกต่างตัวนี้นะครับโดยอะไรโดยให้เรายืนหยัดในสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาของเราความเชื่อก็เป็นของเราการปฏิบัติศาสนกิจก็เป็นของเราอยู่อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่กฎหมายของบ้านนี้เมืองนี้ส่วนใหญ่แล้วให้โอกาสกับเราในการที่จะใช้สิทธิ์ฉะนั้นกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาให้ความคุ้มครองทุกคนที่เป็นพลเรือนเป็นพลเมืองของประเทศนี้ชาตินี้ว่าให้สิทธิ์และโอกาสอย่างเสรีในการที่จะปฏิบัติตามความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนได้ฉะนั้นเขาจึงไม่บังคับขืนใจให้เราต้องไปนับถือศาสนาอื่นหรือต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ซึ่งแตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้านของเราหลายประเทศเลยเห็นไหมครับในประเทศพม่าน่ะโรฮิงญาที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราอยู่ได้ไหมครับอยู่ไม่ได้ที่อยู่ก็ไม่มีอย่าว่าแต่อะไรครับเรื่องหลักความเชื่อเรื่องศรัทธาเรื่องศาสนาเลยเรื่องศาสนาน่ะถูกกีดกันมานะครับถูกปราบปรามมาโดยตลอดจนกระทั่งที่อยู่อาศัยเองเนี่ยนะครับซึ่งพวกเขาก็เป็นคนพม่าอยู่แต่เดิมแล้วเพียงแต่ว่าเป็นคนพลัดถิ่นเท่านั้นเองแต่ในที่สุดก็ถูกปราบปรามจนกระทั่งไม่มีที่จะอยู่ในมาเลเซียนะครับที่เราจะมาพูดเรื่องซุนนะห์แบบนี้พูดหลักการศาสนาอย่างเปิดเผยแบบนี้พูดไม่ได้บูไนนี่พูดไม่ได้เลยนะครับอินโดนีเซียหลายจังหวัดหลายเกาะพูดไม่ได้เลยเขาไม่ให้สิทธิ์พูดนะครับจะคุตบะห์นี่ต้องส่งเนื้อหาของบทคุตบะห์ไปที่ส่วนกลางก่อนแล้วอนุญาตให้พูดเหมือนกับบางประเทศที่เป็นประเทศที่ปกครองด้วยอิสลามนะครับอย่างในอียิปต์อย่างในอะไรเนี่ยขอเตบที่จะขึ้นพูดนี่ไม่ได้มีเสรีในการที่จะเลือกพูดได้ทุกเรื่องนะพูดก็ต้องพูดในเรื่องที่ไม่กระทบกระเทือนกับการปกครองหรือไม่กระทบกระเทือนกับรัฐบาลที่เป็นฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารฉะนั้นหลายอย่างนะครับซึ่งแนวคิดแบบนี้ปัจจุบันนี้เริ่มมีมาในสังคมมุสลิมบ้านเราบ้างนะบ้างพอมีข่าวพอที่จะได้รับทราบข่าวมายังกรรมการจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยพี่น้องทราบไหมครับว่าเขามีแนวคิดในการที่จะให้ทุกมัสยิดเนี่ยในแต่ละสุกเนี่ยคุตบะห์เรื่องเดียวกันหมดเลยนะครูหวังคงจะรู้มึงนะมีคำสั่งมาปีกว่าแล้วนะครับต้องการที่จะให้ทุกมัสยิดเนี่ย
พอถึงวันแม่ก็ต้องคุตบะห์วันแม่เหมือนกันถึงวันพ่อก็ต้องคุตบะห์วันพ่อถึงวันอะไรก็แล้วแต่จะต้องคุตบะห์ให้ตรงกันทั้งจังหวัดกรุงเทพมหานครเคยมีแนวคิดแบบนี้แต่ปรากฏว่ามัสยิดส่วนใหญ่ที่เขามีอิสระในการบริหารเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เอาด้วยนะครับเขาก็ไม่เอาด้วยแต่ว่ามันเป็นแนวคิดนะที่เขาบอกว่าเพื่อความเป็นเอกภาพอะไรก็แล้วแต่อัลฮัมดุลิลละห์ประเทศนี้นะประเทศไทยเนี่ยให้อิสระกับพวกเราในการปฏิบัติศาสนกิจนะครับสามารถละหมาดได้สามารถอาซานได้นะครับหลายประเทศนะครับที่เขาบอกเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ใช้เสียงหรือว่าปฏิบัติศาสนกิจได้ในฝรั่งเศสเนี่ยนะครับไม่อนุญาตให้คุมศีรษะไม่อนุญาตให้คุมศีรษะเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีเรื่องของเหตุการณ์ก่อการร้ายนะครับการวางระเบิดด้วยอะไรด้วยปรากฏว่าตอนนี้เขาเข้มงวดไม่ให้คนคุมฮิญาบนะครับอย่าว่าแต่คุมหน้าปิดหน้าหรือฮิญาบเขายังไม่อยากจะให้คุมเลยฉะนั้นตอนนี้เราอัลฮัมดุลิลละห์อยู่ในประเทศนี้เมืองนี้เนี่ยถือว่าเรามีอิสระพอสมควรนะถึงแม้ว่าบางเรื่องบางอย่างมันอาจจะไม่สะดวกมันอาจจะติดขัดอะไรบ้างก็ตามแต่ว่าในภาพรวมแล้วประชาชนชาวไทยมุสลิมถือว่ามีความสุขในระดับเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับที่อยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ฉะนั้นเรื่องของการเลือกตั้งนี่เป็นกระบวนการในการสรรหาผู้ที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนตอนนี้ถามว่าในใจเราเนี่ยเรามีไหมครับคนที่เราอยากจะเลือกพรรคนั้นเราอยากเลือกคนนี้เราอยากเลือกมีผมเชื่อว่าทุกคนมีแหละนะเราอาจจะปลื้มคนนั้นปลื้มคนนี้แต่ทำอย่างไรอ่ะนะครับวันนี้จะคุยเรื่องมุสลิมจะเลือกตัวแทนเลือกผู้แทนของเราเนี่ยนะอย่างไรให้ถูกใจเอาไม่ขู่หวังเอาให้ถูกใจแต่ต้องอะไรต้องเลือกแล้วจะเลือกอย่างไรให้มันถูกต้องเอางี้ดีกว่าเข้าใจนะเลือกให้ถูกใจเราด้วยแล้วก็เลือกให้อะไรให้มันถูกต้องด้วยนะครับมันจะได้ไม่ผิดหลักการของศาสนาเพราะไม่เช่นนั้นแล้วบางทีเราแต่จะถูกใจเอาแต่ที่เราชอบสมมตินี้อ่ะเนี่ยโอ้โหคนนี้มันหล่อเฮ้ยสมมติไปอะไรไปติดอะไรติดความหล่อของเขาก็จะไปเลือกเขาแต่ที่ไหนได้ไอ้คนนี้มันมีนโยบายหรือมันมีอะไรมันมีโครงการที่จะทำในสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาของเราเนี่ยถ้าเราเลือกคนหล่อเข้าไปหรือครูหวังชอบโอ้โหคนนี้หมวยดีเฮ้ยคนนี้สวยดีเฮ้ยไปชอบเพราะความหมวยความสวยของเขาพอไปเลือกเขาเข้าไปทำในสิ่งที่มันผิดหลักการศาสนาใช่ไหมครับตอนนี้อย่างที่เขาห่วงแล้วก็กังวลกันก็คือเรื่องของศีลธรรมศีลธรรมเรื่องจริยธรรมทางการเมืองซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วตอนนี้อ้างประชาธิปไตยอ้างความเป็นเสรีทั้งหมดเลยอ้างความเสมอภาคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขากังวลกันอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องการผลักดันให้ธุรกิจอะไรครับธุรกิจเหล้าเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เป็นธุรกิจที่สามารถอะไรครับทำได้อย่างเสรีซึ่งตอนนี้หน่วยงานทางพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นเนี่ยนะเขาก็ห่วงเขาก็กังวลเรื่องนี้ใช่ไหมครับเพราะทุกวันนี้ประเทศของเราเนี่ยที่มีรายได้ส่วนใหญ่เกือบครึ่งนึงนี่มาจากกรมสรรพสามิตที่เก็บจากบุหรี่เก็บจากเหล้าเก็บจากสินค้าฟุ่มเฟือยพวกนี้ทั้งหมดเลยนะโดยเฉพาะบุหรี่กับเหล้าเนี่ยนะครับภาษีเยอะมากเลยรัฐบาลก็พยายามที่จะหาช่องทางให้ธุรกิจนี้สามารถที่จะโตได้สามารถที่จะเก็บรายได้นะครับบุหรี่ก็ไปเพิ่มภาษีไอ้หนุนภาษีเอนี่อะไรก็แล้วแต่เพื่อหวังว่าจะเป็นรายได้ของรัฐเอามาบริหารเอามาพัฒนาประเทศเอามาพัฒนาบ้านเมืองแต่ที่ไหนได้ในกรอบของหลักการของศาสนาเราและศาสนาอื่นด้วยนะเขาถือว่าเป็นอบายมุขใช่ไหมนี่มาลีถือว่าเป็นอะไรอบายมุขศาสนาพุทธเขาก็ไม่เอาเราเป็นอบายมุขนะผิดศีลของเขาศาสนาอิสลามเรายิ่งห้ามใหญ่เลยเพราะถือเป็นสิ่งที่เป็นคอบาอิสเป็นสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาแล้วถ้าสมมุติว่าเราปลื้มเนี่ยนายกนางขอที่เขาจะไปเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงของเราเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาหล่อเพราะเขาสวยพอเราเลือกคนพวกนี้คนหล่อคนสวยเข้าไปเขาไปยกมือสนับสนุนยัตติอะไรยัตติเสรีเหล้าเสรีกัญชาเนี่ยกัญชาปลูกได้เสรีเห็นข้างทางไม่ป้ายอ่ะฮะนั่นน่ะขนาดไม่เสรีนี่ตอนนี้มันยังมึนกันอยู่เนี่ยนะแล้วถ้าเสรีขึ้นมาทำไงชะรีฟฮานีฟถ้าเสรีขึ้นมาปลูกกันในห้องปลูกกันดาดฟ้าปลูกกันหน้าโรงเรียนอะไรตอนนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้คนพวกนี้เข้าไปเสนอยติพวกนี้ซึ่งมันจะเป็นการบ่อนทำลายสังคมหรือบ่อนทำลายศาสนาของพวกเราเดี๋ยวจะเปิดคาสิโนเสรี
นะครับตามแหล่งท่องเที่ยวเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวคนไทยจะหนีไปเล่นคาสิโนไปเที่ยวคาสิโนที่พม่าที่ลาวที่กัมพูชากลัวอะไรได้จะสูญเสียอะไรได้งั้นเปิดของเราเองพอเปิดของเราเองทีนี้เป็นไงหวังว่าจะมีรายได้แต่ที่ไหนได้ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับสังคมใช่ไหมครับคดีอาชญากรรมการปล้นการยิงการฆ่ากันที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เริ่มต้นจากอบายมุขพวกนี้ทั้งหมดเลยที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานน่ะชัดเจนมากเลยฉะนั้นเราก็ต้องเลือกคนที่ถูกใจเราได้นะจะเลือกสามารถเลือกคนที่ถูกใจแต่ต้องเลือกแล้วให้มันถูกต้องตามหลักการของศาสนาเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบของพวกเราเอ้าฉะนั้นถามว่ามุสลิมไปข้องเกี่ยวการเมืองได้ไหมฮะซีรอตนี่เป็นหัวคะแนนพรรคไหนซีรอตฮะซีรอตนี่พรรคไหนเราพูดนี่เราไม่เข้าข้างพรรคนะอย่าให้มันเป็นประโยชน์เป็นโทษกับคนหนึ่งคนใดกันแล้วกันเพราะเราพูดตามกรอบหลักการของศาสนาอ้าวอิสลามเราข้องเกี่ยวกับการเมืองได้ไหมครับมุสลิมเราครูหวังนี่พรรคไหนเนี่ยพรรคหัวใจไว้ก่อน สมมติครูหวังปลื้มพรรคใดพรรคหนึ่งเพราะเคยชื่นชมนโยบายนะสมมติเขาช่วยเหลือคนยากคนจนเขาสร้างอาชีพได้เขามีนโยบายที่จะเป็นประโยชน์กับอะไรกับโครงการอะไรของเราสักอย่างนึงแบบนี้เราก็หวังว่าเขาจะมาช่วยเหลือเราเป็นประโยชน์กับเราอันนี้เราชื่นชมได้แต่ต้องอะไรครับต้องอยู่ในกรอบของหลักการของศาสนาอันนี้สำคัญที่สุดให้คำนึงว่านี่มันเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของการตัดสินใจบนพื้นฐานความรับผิดชอบของเราที่จะมีต่อกิจกรรมการเลือกตั้งครั้งนี้นะอิสลามไม่ได้ปิดกั้นนะนะเอายกตัวอย่างเช่นสมมติใช่ไหมครับการเลือกตั้งหรือการสรรหาผู้แทนเนี่ยนะครับซึ่งแนวคิดแบบนี้ก็มีอยู่ในหลักการศาสนาอิสลามของพวกเราวันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตรอซูลเสียชีวิตใช่ไหมครับยังไม่ทันจัดพิธีศพของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยชาวมะดีนะห์ชาวอันซอรไปชุมนุมกันที่สกีฟะห์บะนีซาอิดะห์แล้วเพื่อที่จะสรรหาคนที่จะมาทําหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยเป็นผู้นำของชาวอันซอรต่อจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเขาคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวถ้าตำแหน่งมันว่างลงเนี่ยมันเกิดช่องว่างตรงนี้ขึ้นมานะครับอาจจะทำให้เกิดอะไรเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นแล้วก็ใครดูแลปกครองอะไรกันไม่ได้เขาก็มีแนวคิดว่างั้นเราต้องหาคนที่จะมาเป็นผู้นำแล้วก็ดำเนินกิจการหรือดูแลบริหารกิจการต่างๆให้มันราบรื่นเรียบร้อยต่อจากท่านรอซูลุลลอฮ์พอไปชุมนุมกันฝ่ายชาวมุฮาจิรีนได้ข่าวว่าชาวอันซอรไปรวมตัวกันเพื่อที่จะสรรหาผู้นำชาวมุฮาจิรีนก็ไปสมทบแล้วก็คุยกันนะเจรจากันจนกระทั่งในช่วงแรกก็อาจจะมีการอะไรเข้าใจไม่ตรงกันแต่พอในที่สุดแล้วก็มีอะไรมีข้อยุติร่วมกันว่าในที่สุดนะเลือกให้ท่านคอลีฟะอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นผู้นำอันนี้เป็นกระบวนการสรรหาที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วนะครับชาวอันซอรก็เสนอคนนี้ชาวมุฮาจิรีนเสนอคนนี้ต่างคนต่างเสนอแต่พอมาอภิปรายกันแล้วด้วยเหตุด้วยผลทางหลักการของศาสนาเนี่ยรอซูลเคยสั่งไว้แบบนี้นะรอซูลเคยเสนอไว้แบบนี้นะมันมีเหตุมีปัจจัยมีบุคคลที่น่าให้ความไว้ใจมีคนนี้นะพอเราเอาหลักการศาสนามาพูดมาจับหลักฐานพวกนี้มาคุยกันมันก็ได้ข้อสรุปได้ข้อยุติที่อะไรที่ยุติธรรมยุติธรรมไหมยุติธรรมไหมเรายุติธรรมแปลว่าอะไรยุติธรรมเอาหลักธรรมคำสอนอันดีเนี่ยมาเป็นข้อยุติในเรื่องนี้ทุกคนจบไหมอัลอิมมาตูมินกูรอชพอบอกว่ารอซูลเคยสั่งไว้ว่าคนที่จะเป็นผู้นำต้องมาจากกูเรชเท่านั้นแหละทุกคนซาเมียนาวะอะตอนาจบไหมจบนี่การสรรหาผู้นำที่เกิดขึ้นครั้งแรกเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้ฉะนั้นเรื่องการเลือกคนที่จะมาเป็นผู้นำของเรานี่มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือเรื่องแปลกประหลาดอะไรแต่เป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วในสมัยของบรรดาซอฮาบะห์บรรดาคอลีฟะห์ก็มีเริ่มต้นจากวิธีนี้แต่มันต้องให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาที่ผมว่าพอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตได้ใครมาคนแรกได้คอลีฟะห์อบูบักรผ่านกระบวนการการสรรหาจากการเสนอชื่อคนเอาอันซอรเสนอคนนึงคนนี้เสนอคนนึง แล้วก็สรุปว่าได้ใครได้อบูบักรมาพออบูบักร
นะครับท่านดำรงตำแหน่งประมาณสัก2ปีกว่าๆนะ2ปี3เดือน4เดือนโดยประมาณนี่แหละครับท่านก็เริ่มไม่สบายเริ่มเจ็บป่วยแล้วก็พอจะรู้สึกรู้ตัวแล้วว่าตัวเองอาจจะต้องถึงแก่วาระถึงแก่อายันท่านเลยมีหนังสือแต่งตั้งจากคอลีฟะท่านปัจจุบันเนี่ยแต่งตั้งให้ท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุดำรงตำแหน่งต่อจากท่านคอลีฟะอบูบักทันทีหลังจากที่อบูบักเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นวิธีการแต่งตั้งผู้นำแต่งตั้งใครแต่งตั้งผู้นำนะครับคอลีฟะอบูบักเป็นคนทำแต่งตั้งให้อุมัรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งคอลีฟะท่านที่สองต่อจากอบูบักเลยอันนี้ก็เป็นกระบวนการได้ผู้นำแต่ด้วยวิธีการแต่งตั้งจากผู้นำสูงสุดสมมติอย่างปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เรามีจุฬาราชมนตรีเป็นประธานนะครับเป็นประมุขของฝ่ายกิจการศาสนาอิสลามใช่ไหมครับตอนนี้ท่านจุฬาราชมนตรีนะอาจจะเห็นชอบว่าเนี่ยในเขตมินบุรีลาดกระบังเนี่ยตอนนี้เขาเรียกอะไรนะร่มเก้าเนี่ยนะของกลุ่มอัสสลามอะไรแถวๆเนี่ยนะสุราแดงเนี่ยเห็นครูหวังเนี่ยเป็นคนมีบทบาทเป็นคนมีบารมีในพื้นที่นี้มีหนังสือแต่งตั้งให้หวังชื่ออิสลามที่อะไรนะฮารูนตัวฮัจญีฮารูนเลยนะตัวฮัจญีฮารูนเป็นผู้นำเจ้าคณะไม่ใช่เจ้าคณะของนางเข้านี่นะก็เรียกอะไรนะเป็นประธานในพื้นที่นี้อย่างเงี้ยครูหวังก็สามารถมาทำตำแหน่งในฐานะประธานในภาคพื้นนี้ในพื้นที่โซนเนี้ยฝั่งตะวันออกเนี้ยโดยคำสั่งของจุฬาราชมนตรีไม่ต้องมายกมือเสนอคนนั้นคนนี้แล้วจบไปแล้วอันนี้ทำได้ไหมทำได้เพราะคอลีฟะอบูบักเคยทำไว้แบบนี้นี่วิธีที่2ที่เราจะได้ผู้นำตัวแทนของเราใช่ไหมครับหรือวิธีที่3เหมือนกับที่ท่านคอลีฟะอุมัรทำตอนอุมัรได้ตำแหน่งได้เพราะคอลีฟะอบูบักแต่งตั้งให้มาเป็นแต่เวลาอุมัรจะทรงต่อตำแหน่งคนอื่นนะอุมัรไม่ได้แต่งตั้งอุมัรแต่งตั้งไหมอุมัรไม่แต่งตั้งใครสักคนนึงอุมัรบอกในใจฉันนะมีคนให้เลือกฉันจะเสนอชื่อเองเลยฉันจะเสนอชื่อเองฉันเสนอในกอในขอในงอในคอเรื่อยไปฉันเสนอไว้6ชื่อเป็นคนที่มีบทบาทมี power เป็นคนที่สามารถชี้นำสังคมในสมัยนั้นได้เลยอันนี้ในดุลพินิจของอุมัรเสนอ1 2 3 4 5 6 7 8มีอุสมานมีใครตะใครทั้งหมดนี่เลยนะอุสมานอาลีตอลฮาใครตะใครที่เสนอไว้เนี่ยเพราะอุมัรเล็งเห็นแล้วคนพวกเนี้ยถ้าขึ้นมาเป็นผู้นำต้องได้รับการตอบรับจากมวลชนเหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่รู้จะเอาใครคนหนึ่งคนใดรักพี่ก็เสียดายน้องอุสมานก็ดีอาลีก็ดีใครแต่ใครมีแต่คนดีทั้งหมดเลยทำไงดีล่ะก็เสนอนะครับเสนอแล้วให้6คนเนี่ยสรรหากันเองภายในสรรหากันเองภายในมี6คนใช่ไหมอ้าว6คนนี่ไปคุยกันนะใครจะเป็นคนทำหน้าที่ตรงนี้สมมุติแล้วก็ถ้าสมมุติอุมัรนี่ความฉลาดของท่านนะท่านยังมองกันไกลแล้วถ้าสมมุติว่า2ฝ่ายนี่สมมติได้คนละ3เสียงเท่ากันจาก6คนได้ฝั่งละ3คะแนนเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้มันก็ตกลงกันไม่ได้สิอันนี้ก็3อันนี้ก็3ท่านเลยแต่งตั้งให้ลูกชายของท่านคือท่านคอลีฟะไม่ใช่คอลีฟะท่านอับดุลลาฮิบนีอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเนี่ยเป็นคนกลางที่คอยจะดูความเรียบร้อยแล้วก็ถ้าในกรณีที่เสมอกันแบบนี้ให้ท่านคอลีให้ท่านอุมัรซึ่งเป็นลูกชายของท่านเนี่ยที่ท่านไว้ใจเนี่ยให้ช่วยพิจารณาต่อว่าจะช่วยสนับสนุนหรือยกมือเพิ่มให้ฝ่ายไหนอีกทีหนึ่งแต่ในเบื้องต้นเข้าไปแทรกแซงได้ไหมเข้าไปแทรกแซงไม่ได้แต่ในเมื่อมันเกิดตันขึ้นมาแล้วมันไม่รู้จะเอาใครแล้วให้คอลีฟะให้อับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรช่วยพิจารณาสนับสนุนถ้าอิบนุอุมัรสนับสนุนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้ถือว่าฝ่ายนั้นจะได้เป็นผู้นำไปโดยอัตโนมัติในที่สุดท่านในการเลือกตั้งในการสรรหาครั้งนี้ท่านคอลีฟะอุสมานได้รับความไว้วางใจมากที่สุดก็เลยได้ดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะท่านที่3ฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องการสรรหาผู้นำตัวแทนนี่มันมีมาตั้งแต่สมัยใครสมัยของบรรดาคอลีฟะในยุคต้นๆแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่มันผิดประหลาดอะไรผิดเพี้ยนไปจากหลักการศาสนาเพียงแต่รูปแบบบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้เอาวิธีการมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวยังเลือกอิหม่ามบ้านเราเนี่ยเลือกอิหม่ามบ้านเราอันนี้ทางคณะกรรมการเองเขาก็ยอมรับนะว่าปัจจุบันนี้ขั้นตอนในการเลือกเนี่ยค่อนข้างจะเป็นประชาธิปไตยเยอะมาก
สรรหาเนี่ยกรรมการมัสยิดกรรมการอะไรเนี่ยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่ได้ใช้เขาเรียกอะไรล่ะตามนโยบายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะเวลาเราเลือกอิหม่ามนี่บางทีเราเลือกอิหม่ามในแต่ละมัสยิดเนี่ยนะโดยเฉพาะในกลุ่มที่เขาไม่ค่อยจะนิยมมาทางซุนนะห์เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเลือกอิหม่ามดูคนที่มีบทบาทมี power พาไปกินบุญได้พาไปกินน้ำชาได้ทำปากหลุมให้ได้พาตะละเกนได้ใช่ไหมครับนี่เขาจะเลือกอิหม่ามคนที่จะมานำเขาแบบนี้เท่านั้นแต่อิหม่ามที่มีความรู้ความเข้าใจอ่านกุรอานชัดเลือกไหมฮะไม่ได้อยู่ในกติกาเลยไม่ได้อยู่ในอะไรเขาเรียกว่าแผนในการพิจารณาสรรหาคนพวกนี้เลยในขณะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราบอกว่ายาอุมมุลกอมาอักรออุฮุมลิกิตาบิลลาห์คนที่พวกท่านทั้งหลายจะให้ความไว้วางใจมาเป็นผู้นำของพวกท่านเนี่ยไม่ใช่นำกินบุญแต่ต้องมานำละหมาดได้นำเรื่องปฏิบัติศาสนกิจได้รู้ฮาลาลรู้ฮารอมรู้ซุนนะห์แต่ว่าปรากฏว่าคนที่เลือกไปรู้ซุนนะห์มั้ยฮะไม่รู้บางทีทำละหมาดผิดสุญญาวิงไม่ถูกเลยให้สลามเลิกแล้วกลับบ้านเลยอย่าถามผมเคยดินเขาเล่าอะนะมะมุมไปถามอิหม่ามทำไมไม่สุญญาวิงอย่าถามดังนี้ไม่ถามก็ถามไปก็คุยไม่ได้ตอบไม่ได้ฉะนั้นต้องอะไรมันต้องมีวิสัยทัศน์เหมือนที่เราซุนแนะนำเหมือนกับเราในแวดวงซุนนะห์เห็นไหมครับเราจะเลือกคนที่นอกจากมี power แล้วเนี่ยยังต้องเป็นคนที่รู้อยู่ในแวดวงซุนนะห์ต่อสู้เรื่องซุนนะห์มาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกับบรรดาปวงสมรุดอ้อนี่ถ้าเรามีปัญหาในเรื่องเป็นเรื่องตายอาศัยได้คนแบบนี้นั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปดูวิธีของรอซูลให้นโยบายมาอักรออุฮุมลิกิตาบิลละอันกุรอานชัดเจนถูกต้องเข้าใจอันกุรอานนะอัลลอฮุมบิสุนนะรู้สุนนะนะครับมีอายุอาวุโสมีอะไรพวกนี้อันนี้เป็นเหตุเป็นอะไรเป็นแนวทางในการตัดสินใจสรรหาผู้นำตามหลักการศาสนาของเราทั้งหมดเลยแต่นี้วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้วันที่10ใช่ไหมครับวันที่10เหลืออีก13วันวันที่24เราจะเลือกตั้งพี่น้องก็ไปเลือกคนที่พี่น้องเห็นว่าพี่น้องเลือกเข้าไปแล้วพี่น้องพ้นความรับผิดชอบนะส่วนจะเลือกคนไหนอันนี้อยู่ที่วิจารณญาณของพี่น้องนะครับผมไม่สามารถชี้นำได้ว่าไปเลือกเบอร์นี้ไปเลือกพรรคนั้นอันนี้ผมไม่สามารถที่จะชี้นำได้หรือแนะนำได้ถึงขนาดนั้นแต่จะให้วิธีการตัดสินใจกับพี่น้องนะว่าต่อไปนี้เวลาเราจะเลือกนะครับก็คือประการที่หนึ่งเลยนะเราต้องเลือกนะครับประการแรกเลยคือคุณสมบัติทางศาสนาเรื่องของคุณธรรมนะครับโดยพิจารณาถ้าเป็นไปได้หนึ่งให้พี่น้องคนที่เราจะเลือกไปเนี่ยเป็นมุสลิมเหมือนกับเราอันนี้ดีที่สุดเลยนะครับปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดและมีมารยาทมีจริยธรรมทางการเมืองอันนี้คือคนที่เราไว้ใจได้เพราะอะไรอ่ะเพราะคนที่มีศาสนาคนที่ละหมาดสะอาดนี่คนที่รู้ฮาลาลฮารอมเนี่ยเขาจะไม่ทุจริตเขาจะไม่คดโกงเขาจะมีอามานะในหน้าที่ความรับผิดชอบอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราทำให้เรามั่นใจว่าถ้าเราเลือกคนแบบนี้เข้าไปแล้วเขาไม่ผิดคำพูดกับเราเพราะอะไรคะเพราะเขามีศาสนาไงใช่ไหมครับเลือกคนที่ตะกี้เหมือนกับตอนแต่งงานทำไมเราถึงเลือกลูกเขยก็ต้องเลือกคนมีศาสนาเลือกสะใภ้ก็ต้องเลือกมีศาสนาเพราะอะไรฮานีฟทำไมเราไม่เลือกรวยทำไมเราไม่เลือกทำงานเก่งขายของเก่งฮะเราเลือกอะไรก่อนเราเลือกคนที่มีศาสนาเพราะคนที่มีศาสนาคือคนที่มีอามานะไว้วางใจได้ลาอีมานะลิมัลลาอามานะตะละฮูวะลาดีนะลิมัลลาอะฮดะละฮูนบีบอกคนไม่มีศาสนาไอ้คนไม่มีอามานะคนไม่รักษาคำพูดคนไม่รักษาสัญญาคนพวกนี้ไม่มีศาสนาดังนั้นถ้าคนมีศาสนาเขาจะเป็นคนที่มีอามานะมีความรับผิดชอบมีจรรยาบรรณโดยไม่ต้องสงสัยเลยได้เวลาละหมาดแต่นี่พอเป็นนักการเมืองนี่ออกหาเสียงนี่ไม่ได้อะไรแล้วไม่ได้ละหมาดแล้วบางทีนะครับ5โมงเย็น5โมงเช้านะครูหวังเดินแจกบัตรรอบมัสยิดเลยแต่พอจะได้เวลาอาซานออกแล้วไปละหมาดที่ไหนไม่รู้ทั้งที่มาถึงมัสยิดแล้วนะเขาจะอาซานอยู่แล้วมาแจกอะไรนะเขาเรียกอะไรบัตรนะบัตรแนะนำตัวนะแต่พอเขาจะอาซานปุ๊บขึ้นรถออกแล้วนี่แสดงว่าทิ้งศาสนานะแต่จะเสนอเป็นอะไรเสนอขอรับอามานะอันนี้มันไม่ได้นะเลือกคนที่เป็นมุสลิมกับเราได้อัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เราส่งเสริมคนที่เป็นมุสลิมเหมือนกับเราให้มีตำแหน่งให้มีหน้าที่มีบารมีมี power ในสังคมอันนี้ดีนะครับ
แล้วก็เลือกคนที่เคร่งครัดเลือกคนที่มีจริยธรรมนะครับโดยเฉพาะจริยธรรมทางการเมืองที่ดีนะครับอ้าวต่อมานะครับประการที่2เราต้องเลือกพยายามเลือกนะคนที่เขาพอจะมีบทบาทมีหน้าที่ทางสังคมด้วยแล้วก็ทางวิชาการด้วยนะอย่างสมมติถ้าเสนออิหม่ามอนุรักษ์เนี่ยมี power ในฐานะเป็นอิหม่ามผู้นำทางศาสนาในเวลาเดียวกันเป็นคนมีความรู้เป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับเพราะคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับการใช้วิจารณญาณในการตัดสินการกันกองอะไรก็แล้วแต่มักจะละเอียดรอบคอบมากกว่านั้นคนที่มีความรู้เนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถามกุลยันยัสตาวิลลซีนะยะอ์ลามูนวัลลซีนะลายะอ์ลามูนระหว่างคนรู้กับคนไม่รู้นี่ความละเอียดถี่ถ้วนความรอบคอบแล้วก็วิสัยทัศน์ใครมีมากกว่ากันคนที่มีความรู้มีมากกว่าฉะนั้นเราก็ลองดูนะคนไหนที่เขามีต้นทุนทางการศึกษาสูงๆนะครับมีประวัติการทำงานมีประสบการณ์ที่เราสามารถตรวจสอบได้นะอ๋อนี่เขาเคยทำงานอะไรมาบ้างเคยเป็นผู้บริหารอะไรบ้างเคยทำงานสังคมอะไรบ้างเคยเป็นครูบาอาจารย์มาเนี่ยยิ่งทำให้เรามีอะไรมีโอกาสมีตัวเลือกในการตัดสินใจได้เยอะกว่าแต่ไปดูแล้วโอ้ยคนนี้มีสตังค์อย่างเดียวแต่ปริญญาตรีซื้อเข้ามาวุฒิซื้อมีไหมนักการเมืองไม่ได้เรียนอะไรหรอกครับแต่มีสตังค์พอจะลงการเมืองไปได้ไปคุยกับทางมหาวิทยาลัยเดี๋ยวลงทะเบียนไว้นะแล้วก็จ่ายจบครบอะไรจ่ายครบจบแน่เคยได้ยินนะเอาสตังค์จ่ายให้ค่าหน่วยกิจให้ครบแล้วเดี๋ยวเขาก็อนุมัติจบกันได้ได้วุฒิมาแล้วนะครับแถวบ้านผมก็มีที่ไหนก็มีนะครับก็รู้ว่าเป็นตาสีตาสาชาวบ้านชาวช่องแต่มีฐานะหน่อยอยู่ๆมาไปสมัครแล้วบางทีเราก็รู้ว่าจบม.3เหมือนกับเราเนี่ยแหละแต่ที่ไหนได้ไปอะไรไปได้ปริญญาตรีจากตรงไหนมาก็ไม่รู้นะครับอันนี้นะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการตัดสินใจเพราะมันจะสร้างความน่าเชื่อถือในแวดวงสังคมนะครับในฐานะที่คนมีการศึกษาเราเรียกว่าเป็นปัญญาชนคำว่าปัญญาชนเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีความรู้มีความอ่านมีภูมิปัญญามีวุฒิภาวะเป็นที่ยอมรับในแวดวงสังคมได้สามารถที่จะมีศักยภาพของตัวเองแล้วยังมีศักยภาพในการที่จะชี้นำคนอื่นเป็นที่พึ่งพาอาศัยของคนอื่นได้ด้วยอันนี้คือกรอบทั่วๆไปที่เราใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจนะครับแต่นี้คุณสมบัติพื้นฐานเบื้องต้นเลยนอกจากว่าจะเป็นมุสลิมแล้วเป็นคนที่มีความรู้ความอ่านแล้วมีศักยภาพมีวุฒิภาวะดีแล้วเนี่ยนะเป็นปัญญาชนแล้วเนี่ยสิ่งที่สมควรที่จะพิจารณาเป็นพิเศษก็คือคนนี้อาลีมจริงๆมีความรู้ในเรื่องที่ตัวเองเนี่ยสมัครเข้ามาอาสาทำหน้าที่สมัครเข้ามาอาสาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนก็ต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองอยู่บ้างไม่ใช่อาสาเข้ามาไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นโล่เป็นพายอะไรสักอย่างนึงเขาจ้างเข้ามานี่มารีเคยมีไหมฮะมุสลิมเรามีนะไม่ได้มีอะไรเลยแต่อยู่วันนึงไปสมัครมีเบอร์มีป้ายขึ้นป้อเลยเฮ้ยไปสมัครกับเขาได้ยังไงเนี่ยจบอะไรมาฮะรู้แล้ววุฒิ6เดือนได้เรียน6เดือนได้มาแล้ววุฒิปริญญาตรีเขาให้มา 400,000 ช่วยอะไรช่วยไปสมัครเพื่อที่จะแย่งคะแนนของอีกพรรคนึงที่อะไรที่พอจะแย่งคะแนนตัดคะแนนกันได้ตกลงแล้วมาสมัครเพื่ออะไรเพื่อเข้ามาทำหน้าที่หรือเข้ามาเพื่อที่จะตัดคะแนนของพี่น้องมุสลิมกันเองใช่ไหมครับอย่างทั้งน้องจอกทั้งของสัมวาเนี่ยค่อนข้างจะเห็นชัดเจนเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเวลามีพี่น้องมุสลิมสมัครสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยพอสากระแสจะมาแรงหน่อยนะก็จะมีมุสลิมอีกคนหนึ่งมาตัดคะแนนเพื่อไม่ให้มุสลิมคนนี้สามารถแจ้งเกิดได้โดยเอาคะแนนคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยมาแย่งกันก็ตกลงแล้วไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรเลยที่มาเสนอตัวแต่เสนอตัวเพื่อที่จะแย่งคะแนนมาจากอีกพรรคหนึ่งเพื่อมาอีกพรรคหนึ่งได้คะแนนครบเท่านั้นเองไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรสักอย่างหนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเห็นกันอยู่ฉะนั้นคุณสมบัติของการเป็นผู้มีความรู้ในโดยเฉพาะในวงการที่ตัวเองอาสาเข้ามาทำเนี่ยด้านการเมืองเนี่ยเราจะไปเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงน่าจะไปเป็นอะไรล่ะรัฐมนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างนึง
การทำงานมันก็จะไม่คืบหน้าไม่ประสบความสำเร็จ2มีความรับผิดชอบเขาเรียกฮาฟีซหรืออามีนมีอามานะมีความรับผิดชอบ3มี power มีบารมีมีอิทธิพลพอสมควรงั้น3อย่างเนี่ยนะถ้าใครมีนะเราสามารถมอบหมายความไว้วางใจให้เขาเป็นตัวแทนของเราได้เลย1เป็นคนมีความรู้2เป็นคนที่มีความอามานะมีความรับผิดชอบ3เป็นคนที่มีบารมีมี power 3อย่างเนี่ยนะเป็นตัวแทนของเราได้อ้าวดูนะในตัวบทหลักฐานเนี่ยนะครับตัวบทหลักฐานที่ยืนยันว่าคุณสมบัติของ3ประการนี้นะครับจำเป็นจะต้องมีอยู่ในตัวของคนที่จะเป็นตัวแทนคนอื่นเขาพี่น้องรู้จักนบีสุไลมานไหมนบีสุไลมานมีบริวารมีทาสที่เป็นทั้งสัตว์เป็นทั้งมนุษย์ไพ่พลของท่านเยอะแยะไปหมดเลยเพราะท่านเป็นราชาเป็นกษัตริย์นะครับเป็นคิงแล้วก็มีไพ่พลบริวารที่เป็นยินแล้วก็เป็นสัตว์ใช่ไหมทุกทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอานัตอยู่ในปกครองในเป็นบริวารทั้งหมดเลยอ้าวนะครับไอ้ฟรีดนี่เป็นพูดพอสมภาวสระอูไม่ใช่พูดแบบนี้นะพูดที่แปลว่าพูดผีอ่ะนะพูดตัวเนี้ยนะครับก็ละไอ้ฟรีตุมมินันยินนี่นะครับตอนที่นบีสุไลมานรู้อันนี้เหตุการณ์มันเริ่มตั้งแต่ตอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีสุไลมานใช้ให้นกแปลอะไรสำรวจใช่ไหมสำรวจแล้วก็ไปเจอไปทราบข่าวมาว่าที่เมืองสบะนี่มีราชินีชื่อบิลกิสจำได้ไหมบิลกิสนี่ใครนะซีรอสรู้จักป่ะนามสกุลชื่อคล้ายๆใครกันไหมรู้บิลกิส นะครับนั่นแหละปรากฏว่าไปนำข่าวมาบอกว่าราชินีบิลกิสเนี่ยเป็นราชินีที่เกรียงไกรมีนครใหญ่โตเลยนะครับแต่นครเนี้ยรวมถึงราชินีบิลกิสด้วยไม่ได้กราบสยุดกับอัลลอฮ์เป็นเมืองที่ปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮ์สุไลมานก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องกำราบให้ได้ก็เบื้องต้นก็ส่งไปเจรจาอะไรก็แล้วแต่นะครับจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ตรงเนี้ยนะครับนบีสุไลมานเนี่ยบอกกับยินบอกเราอยากได้บัลลังก์ของราชินีบิลกิสกอลาอิฟรีตุนอานาอาตีกะบิฮีกอบละอันตะกูมะมิมมะกอมิกนะยินตนแรกบอกว่าท่านนบีสุไลมานเดี๋ยวข้าพระเจ้าจะเนรมิตจะเสกให้เลยจะเป็นผู้ไปเอาราชบัลลังก์ของราชินีบิลกิสเอามาตั้งให้ท่านเอาไว้ต่อหน้าท่านเดี๋ยวนี้เลยกอบละอันตะกูมะมิมมะกอมิกก่อนที่ท่านจะลุกเนี่ยท่านไม่ต้องลุกไปไหนนะเดี๋ยวฉันจะหายวับไปขนเอาอะไรเอาราชบัลลังก์มาให้ปรากฏอยู่ต่อหน้าสายตาท่านตรงนี้เลยท่านไม่ต้องลุกไปไหนไม่ต้องเสียเวลารอคอยเก่งไหมเก่งไหมครับชั่วกระพริบตาเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอามาให้เลยอินนีอะลัยฮิลากอวียุนอามีนเพราะอย่างน้อยๆผมเนี่ยยินตัวเนี้ยนะบอกว่าเพราะข้าเนี่ยกอวียุนมีฤทธิ์มีอำนาจมีบารมีอามีนแล้วก็ไว้ใจได้ไม่หลอกไม่ลวงหรอกนี่คุณสมบัติของยินที่นบีสุไลมานไว้ใจให้ไปเอาบัลลังก์ของราชินีบิลกิสมา1เพราะมีฤทธิ์มีอำนาจ2มีอามานะฉะนั้นคุณสมบัติขนาดยินน่ะมันยังอ้างถึงความอะไรความมีอามานะนะแล้วก็อ้างถึงความสามารถฉะนั้นคนที่จะมาทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะจะต้องเป็นผู้นำสังคมชี้นำคนอื่นเขาก็ต้องมีกอวียุนแล้วก็มีอามีนมี power เพราะถ้าไม่มี power ใครไม่มีใครตามใช่ไหมครับเพราะเราจะเป็นผู้นำต้องมี power ต้องมีอามานะให้คนอื่นเขาไว้ใจเราเขาจะได้ตามเราจะได้เชื่อฟังเรานะครับพอยินตัวแรกบอกเดี๋ยวจะไปเอามาให้เองวะกอลัลละซีอินดะฮูอิลมุมมินัลกิตาบยินอีกตนหนึ่งยกมืออาสาเดี๋ยวนั้นเลยนะอัลละซีอินดะฮูอิลมุมมินัลกิตาบแต่ยินตนที่สองเนี่ยพิเศษกว่าก็คืออินดะฮูอิลมุนยินตัวนี้มีความรู้ยินตัวนี้มีความรู้มีฤทธิ์เหมือนกันมีอามานะมีความซื่อสัตย์กับนบีสุไลมานเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ยินตัวนี้อิลมุนมีอิลมูมีความรู้นะครับมีความรู้อานาอาตีกับบีฮีนบีสุไลมานไม่ต้องให้มันไปเอาอานาอาตีกับบีฮีเดี๋ยวผมจะเป็นผู้ไปเอามาเองกอบละอัยยัรตัดดะอิไลกะตอรฟุกก่อนที่ท่านจะกระพริบตา
ไม่รอให้ท่านกระพริบตานะจะเอาอะไรเอาบัลลังก์มาให้ก่อนเลยนี่คืออะไรนะคือความพิเศษจุดอะไรจุดที่เป็นจุดเด่นของยินตนที่สองก็คือมีความรู้ฉะนั้นสามอย่างเนี่ยที่จะทำให้นบีสุเลมานเห็นอะไรเห็นความไว้เนื้อเชื่อใจได้สั่งได้ใช้ได้มอบหมายหน้าที่ให้ได้มีความรู้มีอามานะแล้วก็มีอำนาจมีความสามารถมีความรู้แต่ไม่มีปัญญาทำอะไรใครครับมีความรู้แต่เงียบอย่างเดียวไม่พูดมาอะไรเลยรู้แต่ตัวเองก็ช่วยใครได้ตัวเองแต่ทำอะไรคนอื่นได้ไหมไม่ได้หรือมีอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตแต่ไม่มีความรู้อะไรเลยก็จะเอาความมีอำนาจความเป็นใหญ่เป็นตัวของตัวเองไปใช้ในทางที่ผิดที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นมันต้องมีสามอย่างเนี่ยอยู่ในตัวคนคนเดียวเราไปเลือกก็แล้วกันวันที่24นี้ใครที่มีกลัวมีอำนาจหน่อยมีบารมีมี power มีอะไรมีเขาเรียกว่ามีความสามารถนะแล้วมีอามานะแล้วก็มีความรู้สามคนที่มีคุณสมบัติสามอย่างนี้คือคนที่เราน่าจะไว้ใจได้มากที่สุดอันนี้หลังจากที่เราพิจารณาว่าเป็นมุสลิมแล้วเป็นคนที่มีความมีอีหม่านมีศรัทธาเบื้องต้นที่พอจะเขาเรียกว่าอยู่ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจแล้วนะให้อันนี้ให้เราพิจารณาแบบนั้นอ้าวดูตัวอย่างต่อมานะนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะตอนที่ท่านขออาสาเป็นผู้ดูแลคลังกลางนะคลังของส่วนกลางเพราะนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยตอนเด็กๆมาเนี่ยถูกกลั่นแกล้งจากพี่จากน้องจนกระทั่งต้องอะไรจะพลัดจะพลูระเหเร่ร่อนไปแต่ว่าอัลลอฮ์เมตตาหลังจากที่ออกมาจากติดคุกแล้วใช่ไหมครับโดนปล่อยออกมาแล้วนี่นะครับพอเจ้าเมืองรู้ว่านบียูซุฟถูกกลั่นแกล้งยูซุฟเป็นคนดีแล้วช่วยทำนายพยากรณ์เหตุการณ์ความฝันต่างๆให้กับกษัตริย์แล้วเนี่ยนบียูซุฟก็ได้ความดีความชอบนบียูซุฟเสนอว่าถ้าจะให้ได้รับรางวัลตำแหน่งต่างๆแล้วขอทำหน้าที่เป็นตำแหน่งดูแลอะไรดูแลกองคลังใช่ไหมครับดูแลกองคลังโดยท่านให้เหตุผลว่าอิจอัลนีอะลาคอซาอินิลอาร์ดีอินนีฮาฟีซุนอาลีมขอท่านเจ้าเมืองแต่งตั้งให้ผมนี่เป็นคนเขาเรียกเป็นขุนคลังดูแลเรื่องอะไรเรื่องปากเรื่องท้องชาวบ้านชาวช่องชาวเมืองใช่ไหมครับเรื่องรายได้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินทองพวกนี้เจ้าเมืองก็แต่งตั้งให้โดยให้เหตุผลว่านบียูซุฟนั้นฮาฟีซุนเป็นคนที่เก็บสตังค์ได้ไม่ได้ใช้สตังค์อย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะเป็นคนที่ฮาฟีซเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอาลีมแล้วก็เป็นคนมีความรู้นั้นเหตุผลที่นบียูซุฟเสนอตัวเข้ารับตำแหน่งและเป็นตำแหน่งสำคัญนะครับดูแลสตังค์ดูแลเงินทองของเมืองทั้งเมืองทั้งนครเลยเนี่ยเป็นเพราะหนึ่งคุณสมบัติฮาฟีซเป็นคนที่มีอามานะมีความรับผิดชอบฮาฟีซแปลว่ารักษาก็คือมีหน้าที่มีความรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินเงินทองไม่ให้รั่วไหลนะครับไม่ให้รั่วไหลได้ไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันนะครับมีแล้วเก็บเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นวางแผนเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินตรงนี้นี่ฮาฟีซุนอาลีมุนเป็นคนมีความรู้และเป็นความรู้ที่ได้มาจากอัลลอฮ์สอนทั้งหมดเลยฉะนั้นนบียูซุฟจึงบริหารและแก้สถานการณ์วิกฤตความยากจนข้าวยากหมากแพงความแห้งแล้งที่เกิดความกันดารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจนกระทั่งกลายเป็นอะไรครับความอู้ฟู่เลยเมืองอียิปต์จึงกลายเป็นเมืองที่อะไรเมืองที่ร่ำรวยมีฐานะมีอันจะกินชาวบ้านชาวช่องนะครับพลอยได้รับผลประโยชน์นะครับจากตรงนี้ไปด้วยนะอ้าวต่อมานะครับนบีชูเอฟนบีมูซาอะลัยฮิสสลามตอนที่นะนบีมูซาอะลัยฮิสสลามตอนที่ท่านถูกกลั่นแกล้งนะจากกษัตริย์ฟิโรอนแล้วก็เริ่มรุนแรงขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นวางแผนระดมพวกนักมายากลทั้งหลายมาเพื่อที่จะเอาชนะนบีมูซาให้ได้นะครับ ในที่สุดนบีมูซาเป็นฝ่ายชนะฟิรูอุนเสียหน้าและพ่ายแพ้นะครับแล้วก็ทำให้พวกนักมายากลนักไสยศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเริ่มหันมาเลื่อมใสกับใครนบีมูซาสวามิภักดิ์กับนบีมูซาแล้วเข้ารับอิสลามกับนบีมูซายังความโกรธแค้นให้กับนบีแอบให้กับกษัตริย์ฟิรอูนเป็นอย่างมากก็พยายามหาเรื่องหาราวมาโดยตลอดวันหนึ่งนบีมูซาไปเจอคนของตัวเองที่เป็นชาวคริสต์นะครับชาว
ชาวบันอิสราเอลเนี่ยนะชาวอิสราเอลเหมือนกันเนี่ยถูกทำร้ายถูกรังแกจากชาวอียิปต์โบราณนะครับก็ขันอาสาเข้าไปช่วยก็เลยต้องการจะปกป้องอะไรแต่ใช้ความรุนแรงไปนิดนึงไปต่อยครับฟาวกะซาฮูมูซาฟากอดออะไรต่อยไปทีเดียวไอ้คนนั้นหงายท้องน็อกไปเลยตายคาที่ไปเลยใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้นบีมูซากลายเป็นมีคดีติดตัวอยู่แล้ววันต่อมาไปเจอคนพวกนี้อีกนะครับคนพวกนี้ชอบหาเรื่องนี่นะครับคนอียิปต์เนี่ยมันหาเรื่องที่จะทำร้ายที่จะรังแกบันอิสราเอลนะครับก็ทำท่าจะต่อยเข้าไปอีกปรากฏว่าคนเขาจำได้เมื่อวานก็ต่อยมาจนตายคนหนึ่งแล้ววันนี้จะมูซาจะมาต่อยอีกคนหนึ่งแล้วก็เลยตะโกนโวยวายขึ้นมาเฮ้ยมูซาจะฆ่าคนเหมือนเมื่อวานเลยมูซาตอนนี้เอาแล้วคนอะไรความลับที่ตัวเองเคยทำร้ายคนจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยตอนนี้กลายเป็นรู้ทั่วเมืองเลยนบีมูซาก็เลยต้องหนีเอาตัวรอดหนีเรื่อยไปจนกระทั่งมาที่มัดยันเมืองของนบีชุยเอฟมาเจอลูกสาวของนบีชุยเอฟสองคนพาแกะพาแพะออกมาเลี้ยงแต่รูปร่างบอบบางตัวนิดเดียวเท่ากับซีรอดนะตัวนิดเดียวยกหินที่ปิดบ่อน้ำเอาไม่ออกทำยังไงอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงคนอื่นเขาก็คนที่ผู้ชายที่แข็งแกร่งกว่าเขาเอาแพะเอาแกะเอางัวควายไปเลี้ยงกันแต่ตัวเองเป็นลูกผู้หญิงเบียดกับเขาก็ไม่ไหวจะไปยกหินออกเอาของตัวเองก็ไม่ได้ก็นั่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งนบีมูซามาเห็นนบีมูซาสงสารก็เลยไปถามแม่นางทำไมไม่เอาแพะเอาแกะเอาแพะไปกินน้ำกินท่าล่ะเขาก็บอกว่าฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆตัวบอบบางแค่นี้ยกหินไม่ไหวหรอกรอจนกว่าชายชะกันเขาจะแยกย้ายกลับไปหมดแล้วท่านจึงจะเอาแพะเอาแกะไปกินน้ำได้นบีมูซาเลยเสนอตัวว่าอ้าวเดี๋ยวฉันยกหินออกให้พอยกหินออกให้เท่านั้นแหละลูกของนบีชูเอฟสองคนนี้ก็เอาแพะเอาแกะไปกินน้ำได้รีบเอาแกะเอาแพะกลับไปบ้านเลยนบีชูเอฟอยู่ทั้งบ้านเฮ้ย ทุกวันเคยกลับมาเย็นๆทำไมวันนี้กลับมาตะกะตะบายเลยล่ะกลับมาก่อนเวลาเยอะผิดสังเกตลูกสาวสองคนก็เลยบอกว่ายอวันนี้เราโชคดีเราสองคนโชคดีมีชายหนุ่มคนหนึ่งร่างกายกำยำนะครับมาอะไรมาช่วยยกหินเปิดปากบ่อให้เราเลยเอาแพะเอาแกะไปเลี้ยงไปกินน้ำได้เร็วกว่าทุกวันวันนี้เลยกลับเร็วก็เสนอว่าน่าจะจ้างชายคนเนี้ยมาช่วยเลี้ยงอะไรเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะให้เรานะเพราะดูแล้วเขาเป็นคนไว้ใจได้นะครับน่าอะไรน่าไว้วางใจรู้ไหมครับเขาเสนอยังไงยาอาบัติสตาจิรุคุณพ่อคะคุณพ่อน่าจะไปจ้างชายคนนี้มาเป็นลูกน้องของเรานะอินนาคอยรอมานิสตายัตตลกวียุลอามีนเพราะคนที่เราจะจ้างให้เขามาทำงานให้เราเนี่ยดูแล้วคนเนี้ยอัลกวียุลอามีนเป็นคนแข็งแรงเป็นคนกำยำเป็นคนมีอะไรมีพละกำลังแล้วอามีนมีอามานะรู้ได้ไงมีอามานะเพราะตอนที่หนูไปพาเขามาเนี่ยจะพามาหาพ่อเนี่ยเขาไม่ยอมเดินข้างหลังหนูความเคร่งครัดของเขาอะนะความสำรวมของเขาอะเขาให้อะไรเขาให้หนูพามาหาย้อนเนี่ยเขาขอเดินข้างหน้าแล้วให้หนูเดินข้างหลังอย่างนั้นเปล่านี่มันเรียกเอาไงเดินข้างหน้าหรือเดินข้างหลังให้ผู้ชายเดินข้างหน้าให้ผู้หญิงเดินข้างหลังแล้วผู้หญิงคอยบอกว่าเอาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายจนกระทั่งมาถึงบ้านเรานี่แหละถ้าเขาขอเดินข้างหลังเดี๋ยวเขาก็เห็นอะไรเห็นสะโพกเห็นนู่นเห็นนี่เดี๋ยวก็ใช่ไหมครับเขายอมอะไรยอมเดินข้างหน้าแล้วให้หนูคอยบอกทางอยู่ข้างหลังนี่ดูความเคร่งครัดของเขาเนี่ยเขาไม่ต้องการมองหนูมองน้องน้องอะไรเลยนบีชุยเอฟเลยตัดสินใจจ้างนบีมูซาอะลัยฮิสลามบนพื้นฐานของความแข็งแกร่งมีพละกำลังเนี่ยกอวียุนอามีนแล้วก็มีอามานะมีความรับผิดชอบฉะนั้นวันที่24เนี่ยไม่ได้หมายความเราไปดูไหนท่านลองเบ่งกล้ามให้ดูหน่อยนะไม่ต้องไปให้เขาเบ่งกล้ามแต่เราดู power ของเขา power ทางการเมืองคนคนนี้นะเขากล้าที่จะพูดกล้าที่จะเป็นตัวแทนกล้าที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับเราจริงหรือเปล่าเพราะเราจะเสนอคนที่ไปเป็นปากเป็นเสียงให้เราถ้าเสนอไปแล้วคนพูดไม่เคยพูดอะไรเลยไม่เคยปราศัยไม่เคยอะไรเลยแล้วจะไปอภิปรายในรัฐสภายังไงจะไปยื่นยติยังไงจะไปอธิบายไปชี้แจงอะไรตรงไหนได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นต้องเลือกคนที่มีความกล้ามีความรับผิดชอบมีอามานะนะครับมีความไว้เนื้อเชื่อใจได้มี power มีความรู้มีความซื่อสัตย์สุจริตมือสะอาดดีอะไรดีเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกคนที่มันขาดคุณสมบัติไม่มีอะไรที่ดีสักอย่างแต่เลือกเขาเข้าไปเพราะ
ความหล่อของเขาความเท่ของเขาหรือเขาเป็นญาติเราสมมตินี้ญาตินี้มาลีคนหนึ่งเนี่ยลูกพี่ลูกน้องมาสมัครเฮ้ยช่วยมันหน่อยเถอะเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้เราอายเขาตระกูลเราอุตส่าห์ส่งไปเป็นตัวแทนแล้วตกลงเลือกเพราะความใกล้ชิดรับผิดชอบไหมรับผิดชอบฉะนั้นเราต้องเลือกคนที่เลือกไปแล้วเนี่ยมันพ้นความรับผิดชอบของเราได้ให้มันพ้นอามานะของเราแต่ถ้าเราเห็นแล้วโอ้โหหากะอะไรมาได้สักคนหนึ่งที่เสนอชื่อมาเนี่ยทุกเบอร์เนี่ยอาศัยอะไรไม่ได้เลยทำยังไงอ่ะอย่าให้เราติดร่างแหไปกับเขาด้วยอย่าให้ต้องตกกระไดแล้วต้องพลอยกระโจนทำไงอ่ะในบัตรเนี่ยเขาจะมีช่องที่โหวตอะไรนะโหวตโนใช่ไหมครับโนโหวตโนไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือลงคะแนนแต่ไม่ให้คะแนนเสียงกับใครมีอยู่ช่องหนึ่งพี่น้องก็ใช้สิทธิ์แต่เราต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงตรงนี้เพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราในฐานะที่เป็นพลเมืองเป็นพลเรือนเนี่ยนะครับเราก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองบางอย่างนะครับซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับเราที่เป็นมุสลิมพอถึงวันหนึ่งเกิดซีรอสอยากจะเป็นอะไรเป็นกำนันเป็นพยาบาลพอไปสมัครเอ้ยไม่ได้ครั้งที่แล้วสองครั้งที่ผ่านมาไม่ได้เลือกตั้งอะไรเลยเราจะโดนตัดสิทธิ์ฉะนั้นสิทธิ์ตรงนี้เป็นสิทธิ์ที่สามารถกระทำได้โดยมีเจตนานะเข้าไปเพื่อที่จะเลือกคนดีไปช่วยทำงานเผื่อเขาจะเป็นประโยชน์กับศาสนาของเราช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาในบางเรื่องบางอย่างแก้ปัญหาแก้กฎหมายอะไรหลายๆอย่างที่มันอาจจะไม่เป็นธรรมกับมุสลิมอยู่ในขณะนี้เราก็เลือกคนพวกนี้ไปช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้เรานะครับโอเคตามนี้นะนี่มาลีนะไปไหมครับวันอาทิตย์ที่24นะใครไปได้ไปนะครับใครไปไม่ได้หรือยังไงก็ต้องมีเหตุผลเพราะมันเป็นอะไรเป็นหน้าที่ของความเป็นคนไทยอย่างหนึ่งแต่มันไม่ได้อย่าไปคิดว่ามันผิดหลักการศาสนาเป็นมุรตัดนะไม่ใช่มุรตัดขอให้เราเนียดว่าเราไปตรงนี้เพื่อให้เราได้คนดีที่จะมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับเราไม่ได้ไปเพื่อที่จะเอาระบอบของประชาธิปไตยมาแทนระบอบศาสนาอิสลามของเราไม่เคยคิดแบบนี้นะอันนี้มันเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ศาสนาอิสลามของเราจะได้รับประโยชน์จากการมีคนดีมีคนที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงไปช่วยออกกฎหมายหรือเปลี่ยนกฎหมายอะไรบางอย่างที่อะไรที่ให้เกิดความเป็นธรรมกับมุสลิมเราช่วยเหลือเรื่องพรบฮัจญ์ช่วยเหลือเรื่องอะไรล่ะเรื่องศาสนาอิสลามเรื่องมัสยิดอะไรแบบเนี้ยนะหรือคนไหนที่สมมติว่ามันมีนักการเมืองท้องถิ่นบางคนที่เขากลั่นแกล้งซุนนะเรามีไหมกูหวังมีไหมเอ้ยมัสยิดซุนนะอย่าไปให้ทะเบียนมันนะสมมติว่านักการเมืองท้องถิ่นเขาขัดขวางอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราได้นักการเมืองระดับสูงระดับประเทศที่เขามี power กว่าเราพอเราไปคุยปุ๊บเป็นไงง่ายเลยไหมง่ายให้เขาผลักดันในเรื่องอะไรเรื่องที่ว่ามันมีนโยบายของบางพื้นที่ที่เขาคุมกำเนิดมัสยิดซุนนะเราอย่าให้คนพวกนี้เข้าไปเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็เลือกคนที่เขาเป็นประโยชน์กับซุนนะเรามีไหมเนี่ยมีนะเลือกคนดีคนที่เราเห็นว่าทำประโยชน์ให้กับเราได้มากที่สุดนะเราจะได้พ้นความรับผิดชอบตรงนี้นะคงไม่มีอะไรแล้วนะซีรอสนะก็ย้ำกันอีกนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ที่17นะครับ17มีนาคมนี้มัสยิดไฟรุซนะจะจัดงานลักษณะบริการเลี้ยงอาหารเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับมีบัตรจำหน่ายพี่น้องที่สนใจนะครับจะซื้อให้ตัวเองหรือซื้อให้คนอื่นก็แล้วแต่นะจะพาลูกพาหลานมาร่วมกิจกรรมก็ยินดีติดต่อที่คุณซีรอสแล้วก็ทีมงานหรือที่ท่านอิหม่ามก็ได้นะครับช่วยเหลือเพราะว่ารายได้จะเอามาใช้เพื่อการจัดกิจกรรมค่ายของเยาวชนซึ่งที่มัสยิดคอยริสุนนะไม่ใช่มีเพียงแค่บุตรหลานเยาวชนของคอยริสุนนะอย่างเดียวนะแต่มาจากที่อื่นๆที่ข้างนอกมาร่วมเข้าค่ายกับที่นี่ด้วยนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องเสร็จแล้วจากคอยริสุนนะพอกลางคืนหลังอิชาไปฟังการบรรยายให้ความรู้ที่มัสยิดมาที่มูลนิธิอนุรักษ์มอริสลามงานช่วงกลางคืนนะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับคงไม่มีอะไรแล้วนะนะครับก็ไม่อันไม่รู้สิอันนี้เราเลือกคนดีสิก็เราไม่ได้เลือกคนนั้นไงเราเลือกคนนี้เรอะอ๋อใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้ต้องถามท่านซีรอสนะท่านซีรอสนะผมไม่เคยเก่งในเรื่องการเมืองแต่รู้ว่าการตัดสินใจเลือกให้เราเลือกในทางที่จะเป็นประโยชน์กับศาสนาของเราหรือถ้าเราไม่เลือกก็ไม่เลือกเพราะคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับศาสนาของเราเป็นสำคัญก็แล้วกันนะครับดีที่สุดเลยนะครับบนพื้นฐานของความยำเกรงที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะ
มันมีพักดีหลายพักไหมเลยหรือมีพักดีเลยนะนะมันต้องมีมั่งแหละนะหรือถ้าฉะนั้นก็เลือกคนที่จะเป็นอันตรายกับศาสนาของเราน้อยที่สุดฮะเลือกคนได้พักด้วยฮะได้นายกด้วยไม่ถ้าเราไม่เลือกก็กากบาทไปเราไม่เลือกก็ง่ายไม่เอาสักพักหนึ่งนะแนะนำไปแล้วผมไม่มีอะไรแล้วนะศิรอดนะครับก็ยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์